บุ้ยก่อยเดี๋ยวจึงคืงเลยกินที่กบยอดพักกระถินพี่ตะหน่อยไปเก็บป้าครับผมป้ามาเสียบเสียบต้องกันเลยก้อยตับก้อยเนื้อเขาหนึ่งไม่ไม่สวัสดีเด้อจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาต้องกันจ้าอื้อเขาติดมือได้เนี่ยกินเขาเรียกกระซิบไปคล้ายของเรียกเรียกเฝ้าขอสมอเพิ่นมากระซุ้มสวัสดีครับเจ้าคนที่ซื้อมาซื้อเจ้าของเนี่ยแห่งเฝ้าเขาเป็นแม่ค้าเขาตรงกับตือรื้อรวนมันบ่พี่น้องเพราะว่าพอมันเลยเวลาสวยแล้วไหมสวยเลยเวลาที่พี่ออกไปก็จังซี่แหละพี่น้องมันกับสิต่อไปนี่กับสิออกเวลานี่ตลอดเพราะว่าสิมากนั่นเพราะว่าเนาะที่แรกพี่ว่าบอกตอนไหนจะตั้งร้านนั่นแหละตั้งร้านกับสิอย่างถามเนี่ยก็สิออกสวยๆเนี่ยล่ะออกเศร้าก็เจ้ากันงากลูกงากเต่าก็เจ้าคือเก่าเมื่อนี้สิเงียบอยู่ดอกถ้าตอนนี้ออกสมมติว่าประชุมกับสิเงียบคักเพราะว่าเพิ่นไปเอาพระปากอึ้งยังเงียบหอมกระทิงน้อยปากพุ่งขมหลับง่วงหน่อยพี่น้องเติมพลังก่อนเดี๋ยวมากันเด้อต้นโดนยืนเทียทุกมือความมันแซ่บนี่สตอร์กับมี่กินแล้วจะไปตดให้ลูกค้าดมละแปลงฟันสตอสตอพวกไฟมีกินเท่าไหร่พริกขมลำลำขอติดมือจะอยู่เลยติดซื้อฝังมันมีข้าวเย็นไหมเพราะว่ามือเขาติดมือลูกผมลูกผมลูกขวาจะขวาลูกปล่อยไปมันเงียบเงียบเนาะพี่น้องพี่จับหัวเข้ามาพี่จับหัวมันบ่อันนี้ลูกอ่ะคึกคืนกวนกันไม่ค่อยถึงกันก็แม่หรอกใส่บักน้ำว่ะมือไหนก็เจ้าพายาเนี่ยตับบดละจะบอกก็ใส่ตับบอเหมือนเดิมพี่น้องถามข่อยดูดูถามดูไปถามดูเนี่ยรถใหญ่จอดไปใส่ซะหน่อยมันรถใหญ่ก็รถใหญ่ก็จอดอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องบ่ได้ขับไปใส่เองก็คือขับไปใส่เป็นหยังที่ทีแต่หน่อยบ่อยากขับรถใหญ่ก็คือ1บ่สะดวกทางออกไปบ้านมันก็บ่สะดวกเนี่ยขับมามันก็มีขี้ตรงมีหยัง2น้ำมันมันเปียกน้ำมันเอาไว้ใส่ในเวลาจำเป็นไว้เดินทางไกลไว้
ไปธุระป้าปังนะยังอยู่ยังอยู่จ้ะรถรถไม่ได้โดนยึดอีหยังเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงบ่ได้ขายบ่ได้หยังเนาะจะมาบ่มีเงินเติมน้ํามันเดี๋ยวบ่ได้ขี่ออกง่ายๆสิล่ะขายของก็ใครถ้าเล่งไปมันกับน้ํามันเติม100นึงอาทิตย์กว่าก็บ่หมดนู่นแม่เนาะพี่น้องรถไง500บ่ได้พอ2อ่ะก็เลยคิดว่าหาได้ถึง2ขีดก่อนก็เลยคิดว่าเอาเงินที่เติมน้ำมันรถใหญ่มาเติมน้ำมันรถหน่อยได้หลายรถใหญ่บ่แม่นล่ะบ่นั่นเวลาตัวหน่อยไปพาแต่ว่าพาลูกพาเต่าไปโรงพยาบาลจริงๆตัวหน่อยครับอันไหนที่เหมาะสมแก่การใช้งานเท่ากับใช้ไปรับลูกพ้นโต๊ะจริงๆตัวหน่อยเอารถใหญ่ไปครับผมอันไหนที่ประหยัดได้เท่ากับประหยัดเท่าบ่แม่นฟุ่มเฟือยไหมพี่น้องเพิ่งเข้า2คนแบบบ่แม่นบ่ว่ามักความสบายเด้อก็มักอยู่ทุกคนมันก็ต้องมักความสบายน่ะแต่ว่าอันไหนที่สะดวกมันไปสะดวกและประหยัดก็เลือกอันนั้นครับผมธรรมดาแต่หน่อยก็แพ้ว่ากับขี่มอเตอร์ไซค์ไปย่ำมะแรงไปซื้อกับเขาหรือไปตลาดจังซี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นร้อยเอ็ดไปใช้ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ้าลูกบ่ได้ไปน้ำเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์ไปแม่ไปธุระสองคนยังถือขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยนี่ก็หัวตาชิ้นแหววปากบ่ได้บ่เล่นมึงจะไปเอาปลาจักสิบโลมึงสิเนาะถือมาได้อยู่ตลอดเฮ้ยใช้หนารถมันใช้หนารถมอใช้มันได้เนาะเร็วก็สั่งอยู่เนาะเอารถแย่งไปน้ำมัน3-400เนี่ยเติมรถมอใช้เฮาลอยนึงไปไปกลับไปปลาได้กำไร500เติมน้ำมันเบิดกับโบแมนนี่เนาะรถไงกันอยู่จ้าต้องจอดขึ้นนี่แหละอยู่ลงรถนี่แหละจ้ะจอดจอดทางนู้นนะ อย่างนึงไปแล้วเราจะตัดเครื่องว่อนเครื่องไปตลอดไปไปเที่ยวไปไปเตรียมของเขาติดมือความหมายคืออย่างลูกเจ้านะเจ้ากระโปรงผู้เฒ่าเขาจะว่าคนที่มีเงินไปนาเป็นอย่างที่เขาจังติดมือมือมันบ่ได้เนียนบ่ได้แม่นแม่นบ่ล่ะมันก็เป็นปูปูฟ้าฟ้ามันก็ด่านด่านแม่นบ่ล่ะเวลาเขาปั่นเขามันก็ติดแม่นบ่ล่ะมันเหตุงานแหมมือเหตุงานแหมคำเปรียบเปรยของผู้เฒ่าคือบักอีลาเอ้ยถ้าได้ผัวจับมึงมือก่อนเด้อว่าซั่นมึงจะขออยู่อย่าไปเอาแม่มึงจะขออยู่อย่าไปเอาเจ้าก็บ่ขอจับมึงก่อนน่ะเจ้าบ่ขอมึงเนาะบ่เว้าแล้วไปถ้าเจ้าจับมือข่อยสิได้บ่ต้องเอาไปแล้วคำเว้าเอาคือกันแล้วชาติที่แล้วเฮ็ดเว้นเฮ็ดกรรมพร้อมกันมันก็ต้องมาพอกันคือเก่าครับนี่ๆพี่น้องคนเฮาน่ะบ่แม่นวาสนาดอกที่ได้พอกันผมได้คิดบ่แม่นผมได้คิดดอกปูน
เฮ็ดบุญเฮ็ดกรรมร่วมกันมาจักชาติที่แล้วเจ้าเฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมเฮ็ดบุญเฮ็ดบาปอีหยังร่วมกันมาแล้วเจ้าก็จังได้มาพอกันคนที่สิพอกันได้มันคือศีลต้องเสมอกันมันจังอยู่นํากันมันจังพอกันแม่นป่ะเฮ็ดไปก่อนจักได้ไปเตรียมของขายป่ะไปนํากันเลยล่ะไปเด็ดปิดสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องจ้า